ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างหนูเบสรักวนีเขียนข้อความซึ้งถึงดวงดาวป้าบุญธรรมยังคงมีประเด็นให้ได้ติดตามกันอยู่ตลอดสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างนางเอกยูทูบเบอร์สาวเบสรักวนีลูกสาวสุดที่รักของสมรักคำสิงห์อดีตนักมวยชื่อดังและพระเอกหนุ่มตรงๆกิจสกรที่ดูเหมือนว่าจะรักร้าวในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาล่าสุดสาวเบสรักวนีเคลื่อนไหวใน IG Story อีกครั้งโดยโพสต์คลิปรายการวันบันเทิงทางช่องวันที่มีดวงดาวจารุจินดานักแสดงสาวมากความสามารถซึ่งมีช่วงหนึ่งที่ได้พูดถึงความรักความผูกพันกับเบสที่นับถือกันเป็นป้าหลานบุญธรรมพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นซึ้งๆว่าขอบคุณมากๆค่ะป้าดาวป้าบุญธรรมของหนูแล้วสงกรานต์ที่ผ่านมาป้าดาวคือคนแรกที่โทรหาหนูขอบคุณมากๆนะคะที่อยู่ข้างๆหนูขอบคุณค่ะป้าดาวเรียกว่าเป็นแคปชั่นที่น่ารักเห็นแล้วแฟนๆยิ้มแก้มปริเลยทีเดียว